สวัสดีครับพบกับฮอบบี้เนิร์ดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็มากับขนมอันใหม่ของบิก้านะครับผมก็อันนี้รู้สึกว่าจะโดนใจผมระดับหนึ่งถึงแม้ผมจะไม่ได้ข้างใครโชวะไรเดอร์อะไรนั้นผมชอบไปทางแบล็คขึ้นไปนะฮะตั้งแต่เฮสเตเป็นเรวะอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าอันนี้นี่คืองานอาร์ตดีไซน์เนี่ยถือว่าแจ่มสำหรับของแถมนะฮะนั่นคือเลเซอร์สติ๊กเกอร์ถึงแม้จะเป็นของจริงมันจะน่าจะเป็นฟอยล์แหละไม่น่าถึงขั้นขนาดสติ๊กไอเป็นเลเซอร์หรือสติ๊กเกอร์พริซึมนะฮะก็อันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรล่ะเป็นขนมแนวแบบเป็นเวเฟอร์แท่งแบบโอโจ้นะฮะก็ตาบิก้านั่นแหละนะฮะก็คือมีขายในเซเว่นเท่านั้นช่องหอละ12บาทนะครับผมก็อันนี้นี่ก็คือจะแถมสติ๊กเกอร์กี่อันเนาะโอ้แถมสติ๊กเกอร์อันเดียวนะฮะก็คือ10ผมจัดมา10ซองนะฮะก็น่าจะได้10ใบเป๊ะๆนะฮะก็แต่สติ๊กเกอร์นี่ถือว่าสวยโดดเด้งอยู่นะฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีเขาเรียกอะไรล่ะเป็นค่าพลังนะฮะเอ้ยไม่เป็นปีดิไม่มีค่าพลังอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เฉยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะฮะมีทั้งหมด10ซองก็จะมีสติ๊กเกอร์ทั้งหมด10ใบนะแต่ว่าสติ๊กเกอร์ค่อนข้างนิ่มนะฮะก็ค่อยๆแกะออกหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแกะออกนะครับผมทีละอันเดียวแป๊บนึง A few moments later ก็ด้านหลังซองนะครับผมก็จะมีบอกว่าฟรีสติ๊กเกอร์นะฮะเป็นเลเซอร์สติ๊กเกอร์นะครับ2แผ่นนะครับผมหมอ2ระยิบระยับได้แค่2ระยิบระยับแล้วนะมี100แบบให้สะสมนะครับผมแล้วก็เลขสิทธิ์ตรงนี้นี่ก็จะเป็นยังเป็นของไทก้าที่ยังได้สิทธิ์อยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูขนมข้างในก่อนดีกว่าเดี๋ยวผงขนมร่วงแล้วเกินนะฮะนะไม่รู้ว่าขนมมันยังเป็นแบบเวเฟอร์แบบเดิมหรือเปล่าแต่เห็นเขาบอกกันว่าเป็นเวเฟอร์แบบเดิมนะอารมณ์ฟิลขนมโอโจ้สมัยก่อนแต่ว่ามันเล็กเนี่ยนะฮะอารมณ์ไม่รู้ว่าทันกันไหมนะฮะขนมสติ๊กโก้ฟิงเกอร์นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฐานข้างในมันดันสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะแต่ว่าสมัยก่อนนี่คือดันสูงจนแบบว่าใส่ได้หลอกๆอยู่แถวเดียวนะฮะกับอีกแถวที่2มี2ชิ้นนะฮะก็ถือว่าให้ขนมให้เยอะกว่าเดิมนิดนึงนะฮะนะฮะแล้วก็ซองนะฮะไอ้ซองของสติ๊กเกอร์นะฮะก็จะมาเป็นแบบซองกึ่งใสนะถ้าพลิกมาอย่างงี้เราจะรู้เลยนะอย่าไปหาทํานะแบบว่าแบบพลิกหักดูว่ามีแบบไหนบ้างนะก็เค้าเรียกว่าไงล่ะก็คือแบบของมันจะเสียหายแล้วคนซื้อต่อมันจะขายต่อไม่ได้นะเพราะของมีตําหนินะฮะแบบบางคนเห็นแบบหักเป็นแบบการ์ดพับเลยนะฮะก็เนี่ยก็กึ่งสายพอหันมางี้ปุ๊บก็จะเห็นอย่างเห็นเนี่ยเป็นแบ็ค RX แล้วนะฮะนะฮะเราก็มาดูที่ดีรายละเอียดของสติ๊กเกอร์นะฮะก็เหมาะสำหรับ3ปีขึ้นไปนะของแถมไม่ควรนำเข้าปากมันก็แง่อยู่แล้วนะครับผมผู้ผลิตสินค้านี่ก็คือผลิตในเมืองจีนนะครับผมนำเข้าโดย Big One Food นะครับผมเอาล่ะมาอย่างแรกเราก็จะเห็นเป็นส่วนหัวของแบ็ค RX แล้วเดี๋ยวผมจะอีกซองออกมาปึ๊บนะฮะก็ตัวสติ๊กเกอร์อ่อนอยู่นะก็อ๋อให้2ใบไม่แย่ผมนึกว่าแบบให้ใบเดียวนะอันนี้ก็คือสปอยอันนึงเราจะไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวนะดูยังไงดีถึงจะไม่มืดเห็นนะดูเฉียงๆงี้ก็ได้นะก็คือจะเป็นแบ็ค RX ปี1998นะครับผมอันนี้จะเป็นเบอร์ที่72นะครับอันนี้จะเป็นตัวร้ายนะฮะแล้วก็ไม่บอกชื่อด้วยนะแต่ว่าผมจำได้ลางๆว่าเขาเป็นหนึ่งในสังฆราชของโกกอมนะจำชื่อไม่ได้นะก็อันนี้เบอร์99นะครับผมอ่ะมาแกะอันนี้ก็จะเห็นเป็นสตรองเกอร์นะครับผมงงว่าทำไมเขาไม่ใส่ชื่อตัวร้ายใส่ชื่อตัวร้ายใส่ชื่อตัวร้ายนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตรองเกอร์ปี1975นะครับผมวันนี้จะเป็นเบอร์ที่82นะก็สวยอยู่นะอาร์ตนี่แบบดูแบบอินเตอร์พอสมควรนะข้างหลังก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ขาวๆนะได้ดับเบิ้ลสตรองเกอร์นะฮะ2สตรองเกอร์ดับเบิ้ลสตรองเกอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบอร์แบบที่7นะครับผม975เหมือนกันนะครับผมอ่ะมาต่อไป
หรือผักกัวโอ้ยแกะแกะนี่ระวังนะโดนสติ๊กเกอร์ขาดมีแควกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นคาเมลเดอร์ซุปเปอร์วันนะครับผมก็ปี980พอดีเลยนะครับผมเบอร์24นะครับผมแล้วก็ชินคาเมลเดอร์คาเมลเดอร์ชินนะไม่ใช่ชินคาเมลเดอร์นะก็อันนี้ก็จะเป็นปี1992นะครับแบบที่88นะครับก็สติ๊กเกอร์นี่ก็คือจะมีแบบว่าล็อกบางส่วนไว้ให้มันเป็นแบบว่าไม่ท้อนแสงนะก็คือจะแบบพิมพ์เลเยอร์สีขาวไว้ก่อนเลเยอร์นึงนะฮะแล้วก็พิมพ์ในส่วนเลเยอร์สีอันนี้ Shadow Moon นะฮะแต่ก็บอกว่า Villains นะฮะเสียดายทำไมไม่ใส่ชื่อนะไม่ใส่ชื่อซะหน่อยนะฮะอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่93นะครับผมอันนี้ก็คู่รักคู่แค้นนะครับเดี๋ยวนะนะฮะก็คือ Commander Black RX นะครับผมเบอร์87นะครับผมโอเคตัวอาร์ตแบ็คกราวด์ด้านหลังก็จะคล้ายๆกันนะฮะแต่เขาก็ออกแบบมาได้เท่นะมันก็เลยดูสวยทุกใบนะฮะแล้วก็ตัวอาร์ตที่คมชัดนะครับผมอันนี้ก็คือCommander C-Cross นะครับไม่ใช่ ZX นะเพราะจะออกเสียงเฉพาะทางนะ C-Cross นะฮะปี1984นะครับผมก็จะเป็นเบอร์ที่25นะเป็นไรเดอร์นินจาที่เราเห็นบทบาทน้อยมากนะต้องไปหาอ่านมังงะเอาอันนี้ได้ซ้ำแล้วนะครับผมก็คือเป็น Commander Back RX ปี1988เบอร์ที่87นะฮะซ้ำต่อไปนะครับผมงานงอกแล้วแกะตรงนี้เดี๋ยวนั่นไงเดี๋ยวนะผมขออนุญาตใช้มีดก่อนแป๊บนึงอ่ะแกะได้ละนะครับผมก็บีออกนี้เลยปึ๊บนะฮะแกะยากนะแกะยากถ้าเทียบกับความยิ้มของสติ๊กเกอร์นี่คือความบางของสติ๊กเกอร์นี่ประเด็นแบบว่านะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นไอ้มดแดง XXX ซื้อนะเบอร์74นะครับผม X แล้วก็ X double X นะครับผมมี2 X double X นะครับผมอันนี้เบอร์ที่20นะครับผมปึ๊บเนาะน่าจะออกสมุดสะสมนะถ้าสติ๊กเกอร์มันจะบังขนาดนี้แล้วก็นะครับผมอันนี้ผมก็จะได้ไอ้มดแดง X ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะปึ๊บไอ้มดแดง XX นะก็จะเป็นเบอร์74นะอันนี้ Amazon นะครับ Commander Amazon นะครับผมเบอร์ที่6นะครับผมเท่อยู่นะข้างหลังเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นฟลอยทุกใบเลยนะสวยจริงๆให้ตายเถอะนะต่อไปนะครับผมโอ้ยโดนไหมโอ้ยอันนี้นะฮะ CommanderJ ใช่ไหม J ถูกแล้วนะครับผมปี1994นะครับผมแบบที่75นะครับผม75จะเป็นหน้าอันนี้ก็จะเป็นโกก้อมอีกตัวหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนผมจำได้แค่บิชูมนี่แหละบิชูมมีบทเยอะกว่าตัวอื่นในมาสเตอร์ดีเคทนะครับผมอ่ะเลข2ซองนะฮะอันนี้นะปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นเต็มตัวนะฮะ Black RX ปี988นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบอร์42นะครับผมไรดมังนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่นักแสดงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสูตรแอคเตอร์นะก็คือสังเกตได้ว่าหน้าเขาจะไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะครับผมน่าจะแบบปกตินะฮะเป็นนักแสดงน่าจะดูหล่อกว่านี้นะ1973นะครับผมแบบที่19นะครับผมโอ้เบาด้วยเบาวิวลมพัดก็ปิวนะแล้วก็สุดท้ายละเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยโอเคไม่ได้ได้ละอันนี้ก็จะได้เป็นซุปเปอร์วันซ้ำนะซุปเปอร์วันแบบที่24ซ้ำชินซ้ำนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้เกลือเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะขัดพวกเบอร์ซ้ำออกก่อนนะเดี๋ยวนะอันนี้ซ้ำ
ซูเปอร์วันซ้ำเอ็กซ์ซ้ำเอ็กซ์ซ้ำปึ๊บ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 ก็จะประมาณนี้ที่ไม่ซ้ำนะครับผมก็จะนะเรียงให้เห็นก่อนนะปึ๊บปึ๊บก็จะมีนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15นะฮะเพราะว่าปกกล้องก็ซ้ำนะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะก็เสียที่ผมเห็นได้ชัดเลยอย่างแรกเลยนะฮะก็คือเหล่าร้ายนะฮะเหล่าร้ายไม่มีชื่อเลยนะฮะใช้คำว่าวิลเลียนคือแบบนะถ้าทำไวร้ายทั้งทีใส่ชื่อซะหน่อยนะฮะเพราะว่าคนที่เก็บการ์ดตัวร้ายอ่ะสติ๊กเกอร์ตัวร้ายอ่ะเขาก็มีความชอบมีความผูกพันกับตัวละครตัวร้ายนิดนึงนะฮะก็คือฝากบอกบิ๊กวันด้วยว่าใส่ชื่อซะหน่อยก็ดีนะเหมือนในการ์ดอุลตร้าแมนอ่ะการ์ดตัวร้ายนี่ก็คือมีแค่ชื่อนะเอ้ยมีแค่คำว่าวิลเลียนเป็นตัวร้ายเฉยนะใส่ชื่อมาหน่อยก็ดีนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะที่ตัวร้ายไม่มีชื่อนะใส่ปีกับชื่อให้เกียรติตัวร้ายสักนิดนึงนะฮะเพราะเป็นแฟนน่าจะชอบกันตรงนี้อ่ะไม่ใช่แบบว่าแบบเป็นสัตว์ประหลาดไร้ชื่อที่แบบมาตายเป็นตะตออะไรเงี้ยอย่างเนี้ยเป็นหนึ่งในสามสังไอสามหรือสี่วะจำไม่ได้แล้วของสังฆราชโกกอมนะฮะก็เป็นตัวแบบตัวท็อปเหมือนกันนะก็น่าเสียดายอยู่นะฮะโดยรวมก็ถือว่าภาพรวมนะภาพรวมคืออาร์ตมันสวยแล้วก็ความเป็นซิกเกอร์ฟอยล์เนี่ยมันทำให้สวยทุกใบอยู่แล้วล่ะแล้วก็ด้วยอาร์ตนี่ที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบอินเตอร์นิดนึงนะก็เลยรู้สึกว่ามันสวยนะครับผมนะครับภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมอะนะฮะก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับการเปิดซองนะฮะสติ๊กเกอร์คาเมนไรเดอร์ไม่ใช่มาร์คไรเดอร์ถ้าลิขสิทธิ์นอกประเทศก็เลยมาร์คไรเดอร์นะครับของโชวะนะฮะจากบิก้านะครับผมถ้าเมื่อถูกใจก็สามารถกดไลค์ Subscribe กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ทางช่องด้วยนะถึงแม้ช่วงนี้จะแบบเล่นเกมเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้นี่ก็คืออุปกรณ์ตัดต่อผมอ่ะมันเมมมันเต็มนะผมก็เลยต้องแบบว่าโยกย้ายไฟล์นิดนึงนะฮะก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ต้องเคลียร์เครื่องให้มันโล่งๆนิดนึงนะครับผมก็ขอบิวในคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้นะฮะไว้พบใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอให้ท่านประสบโชคดีมีมันนี่ใช้สวัสดีครับ